รัฐธรรมนูญขยายเวลารอบ2ให้พิธาก้าวไกลยื่นคำชี้แจงนโยบายแก้หมู่112ศาลรัฐธรรมนูญขยายเวลารอบ2ให้พิธาก้าวไกลยื่นคำชี้แจงนโยบายแก้ไขมาตรา112ใช้เป็นนโยบายในการหาเสียงเลือกตั้งออกไปอีก30วันเมื่อวันที่16สิงหาคมศาลรัฐธรรมนูญพิจารณากรณีนายธีรยุทธ สุวรรณเกษรผู้ร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา49ว่าการกระทําของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลผู้ถูกร้องที่1และพรรคก้าวไกลผู้ถูกร้องที่2ที่เสนอร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาฉบับที่พ.ศ.กฎหมายอาญามาตรา112โดยใช้เป็นนโยบายในการหาเสียงเลือกตั้งและยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นการใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญมาตรา49วรรคหนึ่งหรือไม่โดยศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาคำร้องของผู้ถูกร้องทั้งสองลงวันที่15สิงหาคม2566ขอขยายระยะเวลายื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาครั้งที่สองออกไปอีก30วันนับถัดจากวันครบกำหนดขยายระยะเวลาครั้งแรกแล้วมีคำสั่งอนุญาตตามคำขอเลขากฤษฎีกาแจงเบี้ยผู้สูงอายุไม่มีลักไก่ทุกฝ่ายจ้องอยู่ย้ำไม่ได้เป็นรัฐสวัสดิการเลขากฤษฎีกาแจงปมเบี้ยผู้สูงอายุจ่ายโดยไม่ขัดรัฐธรรมนูญยันไม่มีลักไก่รู้ทุกฝ่ายจ้องอยู่ย้ำไทยไม่ได้เป็นรัฐสวัสดิการแต่ให้ความช่วยเหลือคนที่สมควรช่วยวันที่15สิงหาคม2566ที่ทำเนียบรัฐบาลนายปกรณ์นินประพันธ์เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีว่าข้อกำหนดเรื่องการจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุตามประกาศของกระทรวงมหาดไทยเป็นแนวนโยบายของรัฐซึ่งในรัฐธรรมนูญ2560มาตรา48วรรค2ได้เขียนไว้ว่ารัฐต้องดูแลบุคคลที่มีอายุ60ปีขึ้นไปซึ่งยากไร้และไม่มีรายได้เพียงพอในการดำรงชีพโดยในรัฐธรรมนูญฉบับก่อนหน้านี้ไม่ได้เขียนแบบนี้แต่เขียนอีกอย่างหนึ่งซึ่งในรัฐธรรมนูญของประเทศไทยในส่วนนี้จะบอกชัดว่าเราให้ความช่วยเหลือคนที่สมควรช่วยเหลือเราไม่ได้เป็นรัฐสวัสดิการแต่เป็นการดูแลช่วยเหลือเกื้อกูลกันส่วนที่รัฐบาลจะกำหนดให้เป็นการให้ที่มากขึ้นในลักษณะที่เป็นสวัสดิการนั้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับแนวนโยบายของรัฐบาลซึ่งรวมทั้งการกำหนดด้วยว่าจ่ายใครบ้างนายปกรณ์กล่าวว่าปัญหาในเรื่องนี้มีการกำหนดระเบียบเพิ่มเติมขึ้นมาโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าใครที่รับเงินจากรัฐไปแล้วเช่นบำเหน็จบำนาญจากรัฐไปแล้วห้ามให้มารับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุอีกเรื่องนี้คณะกรรมการกฤษฎีกาได้ให้ความเห็นว่ากำหนดแบบนั้นไม่ได้เนื่องจากรัฐธรรมนูญกำหนดว่าหากมีอายุ60แล้วเป็นผู้ยากไร้นั้นกำหนดว่ารัฐต้องดูแลซึ่งรัฐธรรมนูญไม่ได้กำหนดว่าเป็นผู้รับเงินจากแหล่งเงินอื่นของรัฐแล้วห้ามรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุหากไปกำหนดในลักษณะนั้นอาจขัดกับรัฐธรรมนูญได้ดังนั้นทางออกของเรื่องนี้จึงให้มีการออกเกณฑ์ที่ชัดเจนเป็นข้อได้แก่1เป็นคนไทยที่อายุไม่ต่ำกว่า60ปีและ2เกณฑ์ในเรื่องความยากไร้ไม่มีรายได้พอแก่การดำรงชีพซึ่งการดูในเรื่องของความยากไร้ของคนอาจดูในเรื่องของเกณฑ์รายได้ตามเส้นความยากจนหรือกำหนดเกณฑ์ที่เหมาะสมขึ้นมาให้ชัดเจนว่าจะอ้างอิงจากส่วนไหนอนุพงษ์ยันเบี้ยผู้สูงอายุตอนนี้ยังเหมือนเดิม
ชื่อระเบียบใหม่ประชาชนได้ประโยชน์จุติแจงวุ่นเบี้ยคนแก่ชี้5ล้านคนเป็นภาระคลังย้ำไม่ได้ออกแบบเป็นรัฐสวัสดิการประยุทธ์ฟาดไม่เคยเป็นรัฐบาลแต่ชอบวิจารณ์แจงเบี้ยผู้สูงอายุบริหารตามงบคนชราเพิ่มเลขากฤษฎีกากล่าวว่าในกฎหมายยังมีการกำหนดบทเฉพาะการว่าใครที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุอยู่ในปัจจุบันก็ยังคงได้รับอยู่ส่วนที่สองคือเงินที่ได้รับอยู่ไม่ได้น้อยกว่าเดิมส่วนจะให้มากกว่าเดิมหรือไม่เป็นเรื่องของรัฐบาลใหม่ที่จะกำหนดผ่านเกณฑ์ของคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติที่จะมากำหนดในเรื่องนี้ซึ่งการกำหนดเรื่องเกณฑ์ความยากไร้ทำให้เกิดความชัดเจนและไม่ขัดรัฐธรรมนูญรัฐบาลให้เท่าเดิมหรือมากกว่าเดิมนั้นเป็นเรื่องแนวนโยบายของแต่ละรัฐบาลเหมือนกับที่กำหนดไว้ว่าการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ให้ไว้12ปีแต่หากรัฐบาลบอกว่าสำคัญให้เพิ่มเป็น15ปีก็สามารถเพิ่มได้ขึ้นกับมีเงินหรือไม่ซึ่งเรื่องนี้ก็ต้องไปถามว่าหากมีรายได้มากควรจะรับเงินผู้สูงอายุหรือไม่หรือว่าเราจะช่วยเหลือเฉพาะผู้ยากไร้นายปกรณ์กล่าวผู้สื่อข่าวถามว่านักการเมืองวิจารณ์ว่าเรื่องนี้เป็นสิทธิที่คนไทยควรได้ทุกคนนายปกรณ์กล่าวว่าก็ต้องย้อนกลับไปดูตามรัฐธรรมนูญที่กำหนดว่ารัฐบาลมีหน้าที่ดูแลคนอายุ60ปีขึ้นไปที่ยากไร้ส่วนที่จะมีเกณฑ์ที่ดูแลทุกคนหรือทุกกลุ่มถือว่าเป็นแนวนโยบายของแต่ละรัฐบาลที่จะทำเพิ่มขึ้นซึ่งรัฐบาลจะดูในเรื่องของงบประมาณที่มีด้วยหากมีงบประมาณเพิ่มขึ้นก็อาจสามารถให้เพิ่มได้เมื่อถามว่าบทเฉพาะการจะมีผลถึงเมื่อไหร่นายปกรณ์กล่าวว่าจะมีผลตลอดไปในการคุ้มครองคนที่ได้รับสิทธิ์อยู่แล้วส่วนรายใหม่ก็จะมีการตรวจสอบและขึ้นทะเบียนตามเกณฑ์ของคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติชุดใหม่เรื่องนี้ไม่มีใครลักไก่ใครได้เพราะทุกฝ่ายจ้องดูเรื่องนี้อยู่แข้งสาวอังกฤษอัดออสเตรเลียเจ้าภาพร่วมลิ้วชิงชนะเลิศฟุตบอลโลกหญิง2023แข้งสาวทีมชาติอังกฤษอัดออสเตรเลียเจ้าภาพร่วม 3-1 ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศฟุตบอลโลกหญิง2023ไปดวลกับสเปนการแข่งขันฟุตบอลโลกหญิง2023เมื่อวันที่16สิงหาคมเป็นรอบรองชนะเลิศคู่ที่2ออสเตรเลียเจ้าภาพร่วมเปิดสนามสเตเดียมออสเตรเลียเมืองซิดนีย์พบกับอังกฤษโดยเกมนี้ออสเตรเลียส่งเคทลินฟูดแมรี่ฟาวเลอร์และแซมเคอร์ลงสนามส่วนอังกฤษมีเอลล่าทูนอเลเซียรุตโซและลอเรนเฮมนำทัพออสเตรเลียสโกลคีเปอร์แมคเคนซี่อาโนไดฟ์บัตเฟลทูเซฟเดอะโกฟรอมอิงแลนด์อเลเซียรัตโซเซ็กคันไรดูริงเดอะวีเมนส์เวิลด์คัพเซมิไฟแนลซ็อกเกอร์แมตช์บีทวีนออสเตรเลียแอนด์อิงแลนด์แอทสเตเดียมออสเตรเลียอินซิดนีย์ออสเตรเลียเวนส์เดย์ออก16/2023AP Photo Alessandra Tarantino ผลปรากฏว่าทัพสิงโตคำรามสาวเป็นฝ่ายเอาชนะไปได้ 3-1 จากประตูของเอลล่าทูนนาที36ลอเรนเฮมนาที71และอเลเซียรุตโซนาที86ส่วนออสเตรเลียได้จากแซมเคอร์นาที63จากผลที่เกิดขึ้นทำให้อังกฤษผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศของฟุตบอลโลกเป็นครั้งแรกโดยจะเข้าไปพบกับสเปนวันที่20สิงหาคมส่วนออสเตรเลียจะไปชิงอันดับ3กับสวีเดนวันที่19สิงหาคม